คาวาซากิฟอนตาเล่ต้องการจะปฏิรูปทีมจริงๆแล้วนะครับสั่งดอง10นักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศเป็นทางการนะครับเอ้ยมันเป็นมาอย่างไรแล้ว3เพื่อนซีชนาทิพย์ที่นาโอนิกิเนี่ยแกหวังปั้นมาโดยที่ไม่บอกใครนะครับเผยโฉมแล้วครับพ่อครับมีคลิปมาแฉทุกอย่างนะครับรวมถึงน้องเช็คสุประโชคสายชาติด้วยนะครับที่ตอนนี้เข้าขั้นปรมาจารย์แล้วครับสอนคาเนโกะหลังเกมรวมถึงมีเพื่อนหักหลังน้องเช็คของเราด้วยนะครับในสนามนะครับถีบกันเองในทีมเกิดอะไรขึ้นในเกมซัปโปโรเจอกับกัมบะโอซาก้าต้องติดตามนะครับมีคลิปมาแชร์ทุกคลิปครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับคอยมอ1ฟองคอยมอแปลว่าอะไรต้องบอกช่วยสนับสนุนผมให้มีโปรตีนกินด้วยครับพ่อครับบำรุงสมองนะครับหอนเปิดรายการก่อนนะครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับกับท่านบอลนะครับแหมอย่าลืม1ไลค์เพื่อให้ผมมีโปรตีนบำรุงสมองในการทำคลิปกินนะครับพ่อครับสยามสปอร์ตยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเจลีกนะครับก็คงต้องรอกันต่อไปแต่เมื่อวานมีการแข่งขันเจลีกซึ่งเราดูการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะครับพร้อมเพียงกันทั้งประเทศเลยน่ารักมากคนไทยครับเชียร์กันแบบนี้ลองไปดูกันที่คู่ของน้องเช็คสุประโชคครับซัปโปโรเจอกับกัมบะโอซาก้าก่อนดีกว่านะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับลูกนี้นี่โยนขึ้นมาแล้วมองปุ๊บปุ๊บใครเป็นคนยิงคือใครครับยูกินั่นเองครับยูกิโคบายาชิอีกแล้วยิง2แมตช์ติดคนที่ซ้อนตำแหน่งกับน้องเช็คของเรานี่เองสวยแล้วน้องเช็คเอ๋ยนั่นแล้วไปดีใจกับสตาฟดีใจกับนายมิชาอีกโอ้โหสมานสามัคคีกันมากแล้วลูกที่2ใครครับไม่ใช่ใครที่ไหนโอกาชิวะสปีด99นั่นเองครับโอกาชิวะนี่จบจากมหาลัยแล้วก็มาเข้าทีมซัปโปโรนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับดูครับตัดบอลได้มาปุ๊บส่งบอลผิดส่งบอลผิดส่งบอลผิดเกิดอะไรโอกาชิวะสปีด99นะครับสปีด99ไปแล้วครับไปแล้วลูกนี้ยิงง่ายๆเลยนี่คือคนที่น้องเช็คต้องแย่งตำแหน่งนะครับถ้าอยากเล่นเป็นฟอลไนได้แบบเขานะครับโอกาชิวะนี่เล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้ารวมถึงมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยนะครับสปีดเร็วมากบาลานซ์ดีมากนะครับอายุเพิ่ง23ปีรุ่นน้องสุภโชคสารชาติเขาอีกแหมวันนี้นี่มีกรรมการจากอังกฤษมาเป็นผู้ตัดสินเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นก่อนนะครับกรรมการจากพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วพอต้องเช็คลงสนามมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับลองดูกันดีกว่านี่ครับยูกิโคบายาชิยิงอยู่นะครับแกยิงติดแล้วเดี๋ยวแกก็จะออกนะครับนั่นครับ99ออก49สุภโชคสารชาติสุดหล่อเข้าลองดูกันก่อนครับนี่ครับกัมบะเนี่ยโมเมนตัมมาทางฝั่งกัมบะนะครับเพราะว่าซัปโปโรนำก่อน 2-0 หลังจากนั้นเนี่ยโดนตีเสมอ 2-2 นะครับแล้วกัมบะเนี่ยเอาอีก1ลูกนะครับแต่ไม่ได้ครับแล้วดูลูกนี้ครับนี่ครับจังหวะสวนกับเร็วนะครับของซัปโปโรเดี๋ยวนะครับตัดบอลได้ปุ๊บไทกะนากาจิมะใครบอกว่าแกโยกแต่แกช้าจากสนามฝั่งตัวเองครับลากเดียวมาลากเดียวมาคนเดียวไม่มีใครเบียดแกล้มเด็กอายุ19ปีนะครับคาเนโกะคาเนโกะหรือเปล่าอ๋อโอกาชิวะโหไทกะนากาแล้วเมื่อกี้น้องเช็คเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้องเช็คครับขอลองย้อนอีกนิดนึงน้องเช็คน้องเช็คน้องเช็คล้มไปแล้วครับมีการถีบมันเกิดขึ้นนะครับน้องเช็คล้มหน้าคว่ำแล้วนะครับวิ่งวิ่งอยู่ล้มสะดุดกันเองแสดงถึงความไม่เวิร์กน้องเช็คแกเศร้ามากครับน้องเช็คบอกฟาวหรือเปล่าแหมนี่แหละครับพ่อครับคือคอนเทนเดอร์ซัปโปโรที่น่าจะชนะโคตรแต่ดันมาเสมอ 2-2 นะครับนี่ครับน้องเช็คครับจับมือครับสังเกตครับว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยน้องเช็คเนี่ยยังไม่ได้เตี้ยที่สุดในทีมนะครับยังมีโอกาชิวะที่เตี้ยกว่าแกอีกรวมถึงเดกิซุงะด้วยนะครับก็น่าจะสูสีกันนี่ครับมีการสอนกันคุณเนี่ยต้องแปลอย่างนี้นะลูกบอลอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องดูจังหวะนี้เนี่ยมีการสอนคาเนโกะกันเองด้วยสนิทกับคาเนโกะตั้งแต่มาแล้วนะครับแต่ทางฝั่งไทยเนี่ยไม่ชอบคาเนโกะช่วงที่ชนะทิพย์อยู่เพราะว่าแกชอบเล่นเองแต่พอมานี่ครับสมานสามัคคีมีการแตะมือกันด้วยเจ้าเช็คของเราปรับตัวได้แล้วอย่างแน่นอนครับที่ซัปโปโรครับอยู่ที่ว่าจะงัดฟอร์มได้ระดับไหนแล้วก็จะอัพพลังทีมเวิร์กได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่คือเรื่องราวของน้องเช็คสุภโชคสารชาตินะครับที่เมื่อวานเนี่ยได้ลงไป10นาทีนะครับไปที่เรื่องของชนะทิพย์สงกระสินกันบ้างนะครับพ่อครับชนะทิพย์เมื่อวานเนี่ยฟอนตาเล่0-0กับเซโซตาก้านะครับทั้ง2ทีมเจอทีมจากโอซาก้าทั้ง2ทีมทั้งซัปโปโรทั้งฟอนตาเล่นะครับคู่นี้ก็เสมอเหมือนกันแต่0-0โอ้โหแต่มันเป็นการเสมอที่เศ
ร้างความมั่นใจให้กับชนาธิปมากแล้วก็สร้างแผลบอบช้ำให้กับนักเตะถึง10คนด้วยกันนะครับเพราะว่าเนี่ยสุ่มเสี่ยงจะโดนดองแล้วนะครับมันมีลูกเจ้าปัญหาอยู่ลูกนะครับมาดูลูกเจ้าปัญหาก่อนดีกว่านะครับ1นาทีเพราะว่าหลังจากที่ชนาธิปไปนะครับฟอนตาเล่ได้ประตูแต่ไม่มีการได้ประตูนะครับลองดูนะครับนี่ครับโอนิกิแกก็สั่งเกมรุกนะครับให้เดินหน้าเต็มที่นะครับแล้วลองดูครับเกิดอะไรขึ้นยิงประตูไปแต่ไม่ได้ประตูนะครับนั่นครับเปลี่ยนตัวกันเรียบร้อยครับเซโซสก้าเปลี่ยนตัวเสร็จนะครับโนโบริซาโตะนะครับทุ่มกลับไปปุ๊บมีการจ่ายตัดเข้ามาที่เซ็นเตอร์นะครับจ่ายอีกแล้วครับจ่ายกันไปจ่ายกันมาแล้วดูครับโนโบริซาโตะได้บอลมานะครับแล้วลูกนี้จ่ายเข้ามาถูกตัดไปนิดนึงตัดบอลกลับมาได้นะครับนั่นครับเซตเกมสวนกลับเร็วนะครับเจ้าสมิธจ่ายมาโนบุริซาโตะโนบุริซาโตะจ่ายยังไงครับจ่ายเซตกลางไม่เพื่อนแล้วโนบุริซาโตะมาอีกทีนึงแล้วไหลเข้ากลางมายูโคบายาชิครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแต่กรรมการบอกล้ำหน้าไปแล้วนะครับพอหลังจากจบเกมแล้วก็เตะลูกนี้ชนเสานะครับชนเสาเสร็จชินยามาดะยิงเข้าไปครับกรรมการบอกว่าลูกนี้คุณออกไปแล้วไม่รู้ออกหรือล้ำหน้าหรือยกเท้าสูงนะครับแต่หลายคนงงว่าจังหวะนี้เนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้ยกเท้าสูงหรือเปล่าไม่มีคำตอบบอลออกแล้วหรือเปล่าก็เช็คไม่ได้โคตรงงแต่ทั้งที่ได้ประตูนะครับโดยตั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครโวยวายอะไรกันเลยแปลกสุดๆแหมกรรมการรายนี้เนี่ยเคยมาตัดสินฟุตบอลช้าง FA ครับด้วยนะครับตอนปี2016ที่เมืองทองเจอกับบุรีรัมย์ที่เมืองทองชนะ 3-1 รวมถึงเคยตัดสินเกม U18 นอร์เวย์เจอกับโปรตุเกสด้วยครับที่น้องมิคิวซันเนี่ยลงเล่นอีกด้วยโหกรรมการญี่ปุ่นนี่ตัดสินทั่วโลกนะครับไอคนนี้นี่เคยไปพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วชนาธิปที่ได้เพื่อนใหม่3คนด้วยกันแต่เสียเพื่อนจากการถูกดอง10คนคืออะไรครับพ่อครับนี่ครับคอติกิฟอนตาเล่ออกมาพูดนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับมันเป็นการต่อสู้ในทีมที่เร้าอารมณ์มากนะครับมันจะแสดงเห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้เล่นหลายคนด้วยกันนะครับที่เพิ่งเปิดฤดูกาลการเล่นเป็นครั้งแรกเกมนี้จบและสกอร์ขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ต่อสู้ท่ามกลางสายฝนนะครับและกลุ่มนักเตะพวกนี้นะครับที่เป็นเพื่อนใหม่ของชนาธิปก็คือนักเตะที่ลงสนามในเจลีกเป็นแมตช์แรกเหมือนกันนะครับทั้งยูโคบายาชิชนาธิปเองชูโตะทานาเบะซินเตอร์แบ็กที่อายุเพิ่ง 18-19 ปีนะครับแล้วก็โนบุริซาโตะแบ็กซ้ายตัวเก่าอายุ33ปีครับที่เพิ่งได้ลงสนามแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกครับโอ้โหมันก็เลยก่อเกิดภาพที่งามๆแบบนี้ครับพ่อครับต้องไปดูครับเพราะว่ากลุ่มนักเตะที่เพิ่งได้ลงใหม่เนี่ยมีการเกาะกลุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและน่าจะซ้อมกันมาโดยตลอดครับดูครับนั่นครับชนาธิปอยู่ไหนเดินกันมาแล้วครับเดินกันมาแล้วครับนำโดยกัปตันทีมนะครับทาชิมานาดะแล้วก็ตัวเก่าโนบุริซาโตะโนบุริซาโตะนี่ตัวเก่าอายุมากก็ต้องนำขบวนแล้วครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งลงสนามเจลีกแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกนะครับเอาครับเดินกันมาแล้วครับเดินมาแล้วครับนั่นครับหลายคนเศร้าแต่เดี๋ยวชนาธิปต้องมีเพื่อนใหม่นี่ชูโตะทานาเบะเซ็นเตอร์แบ็กครับเป็นเพื่อนกันหนุกกันหนิงกันแล้วครับแป๊บเดียวตามมาคือยูโคบายาชิตัวเก่าที่เพิ่งลงสนามแมตช์แรกเหมือนกันชนาธิปหลอกรุ่นน้องอีกแล้วไม่ใช่ครับได้เพื่อนใหม่เป็นรุ่นน้องอีกแล้วนะครับสนิทกันแน่ครับเพราะว่าชนาธิปเนี่ยใครเด็กชนาธิปชอบใครแก่ชนาธิปชอบรุ่นเดียวกันไม่ครบนะครับแต่เรื่องราวที่มี10นักเตะฟอนตาเล่ครับถูกแบนไปจากทีมและเปิดโอกาสให้ชนาธิปลงสนามคืออะไรครับพ่อครับต้องดูป้ายนี้เลยนี่14:45ถึง15:30คืออะไรครับไอ้10นักเตะพวกนี้เนี่ยนะครับคือเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับตั้งแต่ช่วงเช้าฟอนตาเล่ประกาศแล้วครับว่าจะมี10นักเตะพวกนี้แหละครับไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับไปช่วยงานการกุศลข้างสนามฟอนตาเล่ซึ่งชัดเจนว่าแฟนบอลรู้ทันทีครับว่าอ้าวพวกคุณถูกแบนนี่หว่าพวกคุณไม่ได้ลงนี่หว่าทั้งซาตากิรวมถึงวากิสกะนะครับตัวที่เป็นตัวหลักของทีมนี่ไม่ได้ลงสนามแบบชัวร์ๆครับรวมถึงเซโกถูกไล่ให้ไปช่วยงานการกุศลของฟอนตาเล่ข้างสนามครับก็คือเรียรายเงินเพื่อทำบุญการกุศลของเขานั่นเองแหละครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ฟอนตาเล่เนี่ยส่งนักเตะในทีมออกไปช่วยงานการกุศลแบบนี้นะครับทั้งๆที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นงานหน้าที่ของแฟนบอลนะครับซึ่งประหลาดมากหลังจากที่ฟอร์มย่ำแย่
ถูกโอนิกิแกแต่เพื่อนออกมาช่วยงานการกุศลยังดีนะครับที่ชนาธิปช่วงที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยไม่ถูกตกออกมาเรียกอะไรเงินข้างนอกนี้นะครับโดยแกมีคำแนะนำในการเจอนักเตะแบบนี้นะครับว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไม่อนุญาตให้แจกลายเซ็นระหว่างการระดมทุนนะครับรวมถึงโปรดอย่ายืนนิ่งหน้าตัวนักเตะเป็นเวลานานนะครับในช่วงที่ระดมทุนโอ้โหเงื่อนไขยังกะถ่ายรูปนักร้อง AKB BNK นะครับนี่ครับแต่นี่คือนักเตะฟอนตาเล่ครับที่เป็นครั้งแรกครับที่ต้องออกไประดมทุนก่อนเกมการแข่งขันแบบนี้นะครับกึ่งๆว่าน่าจะเป็นการลงโทษแกกลายอย่างแน่นอนครับพ่อครับไม่รู้ว่าชนาธิปเนี่ยจะต้องไปนี้บ้างหรือเปล่าและนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้ครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับขอยำออ1ฟองยิ่งไรมากผมยิ่งอิ่มมากวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครมีคนติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากคุยตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ